นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันหนึ่งจากนั้นก็พึงทราบการพิจารณาขันติเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในขันติอันเหมาะสมย่อมควรแก่การเพ่งฌานทั้งลัคนูปนิชฌานและอารัมมณูปนิชฌานเพราะเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในอหังการว่าเรามมังการว่าของเราเนี่ยนะก็กลายเป็นผู้ที่พิจารณาเห็นความเป็นสิ่งเป็นธรรมดาเว้นจากการยึดถือว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นต้นแล้วก็พิจารณาว่าสังคตธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นย่อมเกิดย่อมเสื่อมเป็นไปตามปัจจัยของตัวของตัวเนี่ยนะสังขารธรรมทั้งหลายเกิดจากการประชุมปรุงแต่งขึ้นจึงไม่มีการมาจากที่ไหนเมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสลายไปเพราะสิ้นปัจจัยก็ไม่มีการไปในที่ไหนสังขารธรรมทั้งหลายก็ไม่มีการตั้งมั่นอยู่ในที่ใดๆอย่างแท้จริงสังคตธรรมเหล่านั้นไม่มีอำนาจการขวนขวายที่เกิดจากผู้ใดสร้างขึ้นเลยเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงต่อโพธิญาณเป็นผู้ไม่กลับเป็นธรรมดาคือด้วยอนุภาพของการพิจารณาเนี่ยนะยิ่งจะเพิ่มพูนคุณธรรมคือความอดทนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะตรัสรู้ความตรัสรู้จะมีได้หรือไม่อยู่ที่ความอดทนว่าพื้นฐานแห่งความอดทนมีขนาดไหนเนี่ยนะเรียกว่าความอดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมที่หล่อหลอมพุทธคุณทั้งหลายให้สมบูรณ์และก็เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปที่กล่าวไปนั้นก็คือพิจารณาโทษของการไม่มีความอดทนและก็อานิสงส์ของการมีความอดทนการพิจารณาดังกล่าวไปเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยของการสร้างบารมีเนี่ยนะเป็นปัจจัยของการบำเพ็ญพุทธกัลกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีการพิจารณาคือสรุปว่าทุกข้อเนี่ยนะตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมาเป็นต้นถ้าไม่ญาณสัมปยุตไปไม่รอดถ้าไม่มีปัญญาประกอบจริงๆเนี่ยนะไม่มีปัญญาประกอบในการให้ทานไม่มีปัญญาประกอบในการรักษาศีลตลอดจนถึงถ้าไม่มีปัญญาประกอบจะไม่มีความอดทนอะไรเลยเนี่ยนะก็เหมือนอะไรเหมือนกับคนที่ศึกษาธรรมะไม่ได้ก็เนื่องจากขาดความอดทนเนี่ยนะเขาบอกบางคนบอกฟังไม่เข้าใจหน่อยหนึ่งก็บอกเลิกแล้วเนี่ยนะแต่ที่อย่างอื่นนี่ทนได้ทั้งที่ไม่สมควรจะอดทนไม่รู้ทนไปทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะเสียตังค์อีกต่างหากเนี่ยแต่ทนเนี่ยนะรู้ทนทำไมก็ไม่รู้เนี่ยนะแปลกนะเขาบอกว่าทนในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี่ทนกันเอาเป็นเอาตายแต่ทนเพื่อรับสิ่งที่ดีมีประโยชน์และมีสาระเนี่ยทำไม่ได้เหมือนกับบางคนเนี่ยนะเวลาทำงานเนี่ยโอ้ยรอแต่เวลาเลิกไอ้ทีเวลาที่ไม่ใช่งานเนี่ยทำเอาตายอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่ไม่ใช่งานไม่ใช่อาชีพไม่ได้ช่วยปกปักรักษาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยแต่ทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างเอาตายเนี่ยนะทีทำงานเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเป็นต้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นคือชั้นใดก็ดีผู้ที่แหมทำกิจกรรมเพื่อเฝ้าวัตตะนี่เอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังแต่บุญกุศลใดที่จะนำออกจากวัฏฏะกลับแม่ท้อแท้เนี่ยนะอย่างอ่านในสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนที่จะนำออกจากวัฏฏะเนี่ยโอ้ยทุ่มเทแต่ว่าอ่านคุณธรรมที่จะออกจากวัฏฏะนี่แม่หาเหตุผลจนไม่ได้อ่านเหมือนกันเถอะอธิบายได้ว่าทำไมไม่อ่านนั่นนะก็อธิบายได้ว่าทำไมต้องเฝ้าวัฏฏะเหมือนกันเถอะนะก็ตามใจก็แล้วกันตามอัธยาศัยที่ไม่ใช่บารมีก็แล้วกันเหมือนกันนะเพราะท่านรับผิดชอบตัวเองข้าพเจ้าจะไปว่าอะไรเขาใช่ไหมอันหนึ่งการพิจารณาความถึงพร้อมแห่งสัจจะบารมีมาดูวิธีพิจารณาสัจจะเป็นต้นว่าเว้นจากสัจจะเสร็จแล้วศีลเป็นต้นก็มีไม่ได้ถ้าเราไม่มีคำพูดอะไรที่มันสัจจะจริงอะไรสักอย่างเลยนะรักษาศีลได้ไหมเจริญภาวนาได้ไหมสมถะวิปัสสนาวิริยะเป็นต้นสำเร็จไหมยากเหมือนกันสัจจะนั้นสำคัญเพราะไม่มีการปฏิบัติตามสมควรแก่ปฏิญญาพูดแล้วไม่เป็นคำเนี่ยนะถ้าพูดแล้วไม่เป็นคำรักษาศีลได้ไหมไม่ได้ถ้าพูดแล้วไม่เป็นคำจะเจริญสมถะวิปัสสนาอะไรได้พูดแล้วไม่เป็นคำเนี่ยนะจะเพียรไปรอดหรือไม่ได้เพราะฉะนั้นคำพูดนี้สำคัญมากเพราะคำพูดถ้าหากว่าพูดผิดเนี่ยนะเป็นการรวบรวมความเลวร้ายบาปธรรมทั้งหลาย
พราะก้าวล่วงสัจธรรมคนที่ก้าวล่วงสัจธรรมไม่มีสัจจะเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้เพราะนำถ้อยคำที่ไม่สมควรยึดถือต่อไปเอามาพูดอะไรที่ไม่ควรยึดพูดแต่ความสิ่งที่ไม่จริงเมื่อตัวเองพูดถึงแต่สิ่งที่ไม่จริงหลอกตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะคือแปลกนะคนที่จะหลอกคนอื่นสำเร็จต้องหลอกตัวเองก่อนสมมติเราจะหลอกใครสักคนหนึ่งอธิบายได้เออนะถ้าเรามุสาอย่างนี้อย่างนี้เออมันสมเหตุสมผลเชื่อถือได้ก็เลยไปหลอกคนอื่นแปลว่าตัวเองนี่เชื่ออยู่แล้วว่าเชื่อหลอกตัวเองก่อนแล้วก็จึงหลอกผู้อื่นประสบความสำเร็จนั้นใครที่พูดที่คำพูดที่ไม่ดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงก็มีปกติหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อหลอกลวงตัวเองตลอดเวลาเคยได้ยินไหมว่าความหลอกลวงผู้ที่ยิ่งอยู่ด้วยความหลอกลวงแล้วประสบความเจริญความสุขอริยเทศนี้มีไหมมีแต่อริยสัจมีแต่อริยะที่เป็นความจริงแต่อริยะที่ปลอมๆไม่มีเนี่ยนะก็ไอของหลอกลวงเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ทนใช่ไหมมันไม่ใช่ของแท้อริยสัจเนี่ยเป็นของจริงเป็นของแท้ถ้าหลอกลวงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยนะตอนปลายจะเป็นยังไงหลอกตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรก็กลายเป็นผู้ที่เรียกว่าตัวเองยังไม่เชื่อถือตัวเองเลยอันนั้นแล้วจะเห็นอริยสัจที่จริงแท้ได้อย่างไรเนี่ยนะอริยสัจคือความจริงแท้ในระดับสูงเนี่ยนะเขามีกับคนจริงแท้กับคนที่มีคำพูดที่แน่นอนเที่ยงแท้สังเกตดูนะนิสัยคนศึกษาธรรมะเป็นคนหล่อแหละไหมพวกหล่อแหละโดยมากไปไม่รอดเนี่ยนะเพราะอะไรก็มันก็สมควรแก่ความหล่อแหละนั่นแหละต่อไปบอกว่าผู้ที่มีสัจจะสมบูรณ์เนี่ยจึงเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งปวงแต่คำว่ามีสัจจะในที่นี้ก็คือตั้งสัจจะไว้ว่าจะให้ทานจะรักษาศีลจะเจริญเนกขัมมะนะคำพูดเหล่านี้จึงจะเป็นคำพูดที่เป็นสัจจะแต่ถ้าพูดว่าจะต้องฆ่าให้ได้จะต้องลักให้ได้จะต้องผิดกามีกับคนนี้ให้ได้เป็นต้นถ้าอย่างนี้รีบถอนเธอรีบถอนเธอถ้าถอนเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้บุญเท่านั้นเนี่ยนะบุญเร็วเท่านั้นเพราะว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปรักษาสัจจะเพราะว่าสัจจะแบบนั้นเนี่ยตกนรกเนี่ยนะบางคนเนี่ยไอ้พวกผูกเวรบอกชาตินี้ถ้าฆ่าคนนี้ไม่ได้ไม่มีความสุขถ้าอย่างนี้รีบละรีบสละรีบปล่อยรีบทิ้งเถอะเพราะไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆแต่ว่าสัจจะจริงในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงตั้งสัจจะที่จะเจริญกุศลเนี่ยให้รักษาประคับประคองคำพูดที่ตัวเองได้พูดเอาไว้เพราะนั่นเป็นทางแห่งความดีนั่นเป็นทางแห่งความเจริญเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมคือสัจจะจะทำให้คุณธรรมทุกอย่างสำเร็จผู้ที่มีใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมก็สามารถจะบำเพ็ญโพธิสมภารข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้บริสุทธิ์การกระทำกิจแห่งโพธิสมภารทั้งปวงเนี่ยนะคือนิพพานเนี่ยนะเป็นความจริงเป็นความแท้เป็นความแน่นอนเนี่ยนะคนที่ปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันจะเห็นพระนิพพานที่แน่นอนได้ไหมอริยมรรคเนี่ยเขามีชื่อว่าสัมมัตตนิยามเป็นความถูกต้องโดยชอบอย่างแน่นอนแห่งกุศลธรรมถ้าเบื้องต้นเนี่ยไม่แน่นอนแล้วจะบรรลุธรรมที่แน่นอนได้ไหมเบื้องต้นไม่มั่นคงแล้วจะตรัสรู้ธรรมที่มั่นคงได้ไหมบอกยากเพราะความแน่นอนในแง่ของคำพูดจะต้องมีก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะว่ากระทำกิจทุกอย่างเนี่ยนะที่สำเร็จได้จะต้องไม่ผิดต่อสภาวะธรรมไม่ผิดต่ออริยสัจธรรมอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ทำกิจในอริยสัจคือความจริงความแท้จริงแท้ของทุกข์เป็นอย่างไรจริงแท้ของสมุทัยเป็นอย่างไรอัตที่จริงแท้ของนิโรธเป็นอย่างไรอัตที่จริงแท้ของอริยมรรคเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในความจริงแท้ตั้งแต่เบื้องต้นจะแทงตลอดจะตรัสรู้อัตที่จริงแท้ได้ไหมไม่ได้อัตที่จริงแท้ของทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรความจริงแท้ของทุกข์ก็คือจริงแท้ของทุกข์ก็คือปีละนะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะอันนั้นคืออัตถะที่จริงแท้ของกองทุกข์ทั้งหลายแล้วอัตที่จริงแท้ของสมุทัยล่ะอายุหนะนิทานะสังโยคะและปริโพธะอันนี้คืออัตที่จริงแท้ของสมุทัยอัตที่จริงแท้ของนิโรธก็คือนิสรณะอสังคตะวิเวกะอมตะนั่นคืออัตถะที่จริงแท้ของนิโรธอัตที่จริงแท้ความหมายที่จริงแท้ของอริยมรรคก็คือนิยานิกะเหตุทัศนะและ
อธิปไตยะคือสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมที่จริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าดำรงอยู่ในข้อปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจะเข้าถึงอริยสัจที่จริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ไหมบอกเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเอากหาปณะปลอมไปซื้อของจริงของแท้สำเร็จไหมไม่ได้ข้อปฏิบัติถ้าจอมปลอมแล้วก็ไม่สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจที่จริงแท้ได้มันข้อปฏิบัติที่จริงแท้เท่านั้นจึงจะสมควรแก่การตรัสรู้ธรรมที่จริงแท้เนี่ยนะฉะนั้นข้อปฏิบัติในเบื้องต้นอันนั้นด้วยการหลอกลวงจึงไม่สามารถสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงแท้ได้หรอกท่านก็เลยดำรงอยู่ในสัจจะเนี่ยนะดำรงอยู่ในคันลองแห่งสัจจะถ้าเป็นคนที่พูดคำพูดเลาะแหละแล้วถามว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะพูดความจริงได้หรือเป็นไปได้หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพูดตรัสแต่พระดำรัสที่จริงที่แท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงยะถาวาทีตถาการีเนี่ยนะพระองค์พูดยังไงพระองค์ก็จะทำอย่างนั้นทำอย่างไรพระองค์ก็จะตรัสเช่นนั้นมันจริงแท้ตั้งแต่แรกแล้วจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้จริงแท้นะนะคำพูดของพระพุทธเจ้าที่จริงแท้จะหลอกลวงสรรพสัตว์ทำไมเพราะพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในข้อปฏิบัติที่จริงแท้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยนะนี่ต่อไปวิธีพิจารณาโทษของการไม่มีอธิษฐานแล้วก็ผลอานิสงส์ที่เกิดจากการอธิษฐานว่าวิธีพิจารณาบอกว่าการสมาทานอธิษฐานอธิษฐานคืออะไรก็คือสมาทานว่าจะให้ทานนั่นแหละเรียกว่าอธิษฐานไม่ใช่ขอนะของคนละอย่างไอ้ถ้าแบบไอ้ที่ขอเรียกว่าตั้งความปรารถนาแต่ตรงนี้เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยแปลว่าสมาทานในการให้ทานสมาทานที่จะรักษาศีลสมาทานที่จะเจริญเนกขัมมะสมาทานที่จะเจริญปัญญาสมาทานในการเจริญวิริยะสมาทานให้มีขันติสมาทานในสัจจะคำสมาทานทั้งหลายแหละการสมาทานทางกายวาจาหรือใจการประดิษฐานนั่นแหละเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานนั้นเป็นการไม่หวั่นไหวในการเจริญคุณธรรมเหล่านั้นเช่นถ้าบอกว่าอธิษฐานสมาทานว่าจะให้ทานไม่มีอะไรทำให้หวั่นใจได้ที่บอกว่าเลิกให้เป็นต้นก็ไม่มีสมาทานอธิษฐานที่จะรักษาศีลก็ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจให้เลิกรักษาศีลถ้าสมาทานที่จะเจริญเนกขัมมะไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงในการเจริญเนกขัมมะถ้าสมาทานไว้แล้วว่าจะอบรมเจริญปัญญาก็ไม่มีอะไรที่สามารถที่ทำเปลี่ยนแปลงพลิกจากการเจริญปัญญาได้เพราะสมาทานตั้งอธิษฐานตั้งมั่นเหมือนภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยนะที่เรียกว่าไม่สะเทือนด้วยลมที่มาจากทิศทั้ง4การอธิษฐานในการเจริญกุศลของท่านก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นให้ทานชนิดที่ไม่หวั่นไหวรักษาศีลแบบไม่หวั่นไหวเจริญเนกขัมมะอย่างไม่หวั่นไหวมีปัญญาเจริญปัญญาเป็นปัญญาที่ไม่หวั่นไหวเพราะรู้จริงแล้วก็มีความภาคเพียรพยายามอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวและไม่เปลี่ยนแปลงนะมีความอดทนมีขันติเหมือนกับแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวและเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสมาทานเกิดจากการสมาทานอธิษฐานอสมาทานอธิษฐานที่จะตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเองหลายคนก็ดีใจมากถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองลอยก็บอกว่าเช่นปีติเองอย่างเงี้ยมันอยากปีติมันก็ปีติขึ้นมาเองมันอยากจะเจริญกุศลมันก็อยากให้ทานมันก็อยากให้เองบางคนนี้ชื่นชมประเภทนั้นแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านสมาทานที่จะทำมันไม่ทำต้องเค้นให้ทำถ้ามันไม่รักษาก็ต้องรักษาถ้าไม่เจริญกุศลต้องน้อมไปเพื่อเจริญกุศลหาเหตุหาผลในการเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นพวกลอยไปตามน้ำเนี่ยนะไม่ใช่ลอยไปตามน้ำอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดมีหน้าแหละจึงเกิดในวัฏฏะได้ตั้งนานก็อะไรจะเกิดมันจะเกิดในภพไหนก็ช่างมันก็ให้มันเกิดไปเนี่ยนะแหมชาติตามด้วยชราพยาธิมรณะทุกแน่แต่นี่ทางธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนี้เกิดจากการอธิษฐานเกิดจากการสมาทานปฏิสถานเพื่อให้มีคุณธรรมทั้งหลายเพราะว่าการอธิษฐานชนิดที่ไม่หวั่นไหวในคุณธรรมเหล่านี้นี่แหละเป็นการประชุมเป็นการสมาทานเพื่อกำจัดปฏิปักษธรรมออกไปถ้าไม่สมาทานนะเชื่อไหมยาก
จะให้ทานเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งใจให้มันจริงๆหน่อยนะมันพร้อมที่จะเลิกนะจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะจะเจริญกุศลเช่นให้ทานเนี่ยบางทีนะพอคนพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปเลิกเลยจะรักษาศีลก็เหมือนกันเนี่ยนะคนอื่นเขากล่อมซ้ายกล่อมขวาพูดหน้าพูดหลังไปเนี่ยนะไอตัวที่ทำให้หวั่นไหวในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินลมปากอีกแล้วถ้าไม่สมาทานให้ดีๆเนี่ยนะลมปากที่เขาเป่าเขาเสกหูซ้ายเสกหูขวาหูซ้ายหูขวาเสกทั้งต่อหน้าและรับหลังเสกทั้งธรรมดาและโทรศัพท์เนี่ยนะอุ้ยเปลี่ยนหมดนะพร้อมที่จะเลิกได้นะนะก็เชื่อเลยว่าคำเสกคาถาที่มันเป่าเนี่ยนะพร้อมที่จะเอียงที่จะเจริญกุศลได้หมดอ่ะมันจะต้องหมั่นสมาทานให้ดีๆอธิษฐานให้ดีๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนะกุศลเสียหายแน่เนี่ยนะแต่ในชั้นแรกจะลืมมาอธิษฐานเนี่ยนะมันอยู่บารมีข้อที่8นะมันไม่ใช่บารมีข้อที่1ขึ้นต้นอธิษฐานแบบไม่เข้าใจอะไรสักอย่างก็ไม่ใช่นะนี่อยู่ข้อ8ทำไมพระพุทธเจ้ามาแสดงไว้ข้อที่8คือพื้นฐานจะต้องเข้าใจคุณอย่างอื่นเข้าใจเรื่องงานให้ทานรักษาศีลอบรมเจริญเนกขัมมะเพาะปัญญาสร้างวิริยะมีขันติมีสัจจะแล้วก็ต้องมั่นคงกับสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มั่นคงนี่เหลวไหลนะถ้าเหลวไหลแล้วสำเร็จได้ไหมเนี่ยนะไหลๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นคนเพล็บลื่นไหลแบบปลาไหลเนี่ยนะสำเร็จไหมก็เลยกลายเป็นพวกอมราวิเคปะลื่นไหลตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะไหลไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะคนที่เจริญกุศลแบบเรื่อยเปื่อยก็ฉันนั้นเนี่ยนะไม่ประสบความสำเร็จอะไรหรอกการสะสมบารมีมีทานบารมีเป็นต้นอันมีโพธิสมภารเป็นนิมิตหมายความว่าทำทุกอย่างให้ทานก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณรักษาศีลก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเจริญเนกขัมมะก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเจริญปัญญาก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเพียรด้วยวิริยะก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอดทนอยู่นั่นแหละก็เพราะสัมมาสัมโพธิญาณสัจจะทั้งหลายคำพูดทั้งหมดก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณถามว่าทุกอย่างที่ทำเพื่อสัมโพธิญาณเนี่ยถ้าไม่มีใจกล้าอธิษฐานอย่างมั่นคงอย่างแท้จริงเนี่ยนะไปรอดไหมก็เหมือนกับอย่างว่าเนี่ยนะถ้าหากว่าเราจะสร้างบ้านเนี่ยนะแบบไม่ปักไม่อะไรเลยเอามาตั้งไว้โดเสาเดียวเนี่ยนะไม่มีอะไรมาค้ำมาจุนให้มันมั่นคงนี่เป็นยังไงปลิวว่อนไปหมดใจของเรานี่มันยิ่งไม่มีรากอยู่ด้วยใช่ไหมใจของเราไม่มีอะไรมายึดมีน็อตมีสกรูมีอะไรมายึดได้แบบภายนอกยิ่งเร็วฉะนั้นพันจะต้องอธิษฐานให้อะโลภะมันรากลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ให้อะโทสะนี้ยังรากลงลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ให้อะโมหะลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้แล้วก็ให้รากมันกว้างขวางแผ่อย่างถ้าอย่างเงี้ยต้นบุญต้นกุศลเรามั่นคงแน่นอนเพิ่มรากวิธีการเพิ่มก็คือเพิ่มรากอธิษฐานให้รากมันมั่นคงรากคืออะโลภะรากคืออะโทสะรากคืออะโมหะให้มันมีกำลังรากคือการกำจัดความโลภรากคือการกำจัดความโกรธรากคือกำจัดความโง่เขลาความเข้าใจผิดทั้งหลายเนี่ยต้องสร้างให้มันมั่นคงถ้าสร้างฐานตัวนี้ไม่มั่นคงนะอย่าว่าบรรลุเลยเนี่ยนะขึ้นแรกนะตอนแรกว่าจะไปนั่นอยู่ดีๆเนี่ยนะไม่รู้ปรับโปรแกรมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะบางคนนี่กลายเป็นว่าใช้ชีวิตตุปะตุเปไปวันๆหนึ่งไม่มีเป้าหมายนะเป็นลักษณะอะไรที่มันลอยกลางทะเลนะแล้วแต่ลมมันจะพัดเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรนะก็เฝ้าวัตตะต่อไปก็ไม่เห็นมีอะไรก็จ่ายด้วยการอยู่ชดใช้วัตตะไปก็แล้วกันเนี่ยนะโทษฐานที่ไม่มั่นคงทีนี้ผู้ที่มีความมั่นคงนะทวนอีกครั้งว่าทำทุกอย่างทำด้วยความบากบั่นและมั่นคงเพื่ออะไรเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายจึงกล่าวเมตตาต่อไปเนี่ยนะทำทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายก็บอกพระพุทธเจ้าสรรเสริญในสรรเสริญโอวาทานุสาสนีการโอวาทและตามสั่งสอนเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ตามสั่งตามสอนตามโอวาทถามว่าเพื่ออะไรนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายพระองค์ตามพร่ำตามสอนในโลกนี้ไม่มีใครพูดมากเท่าพระพุทธเจ้าพูดมากด้วยและพูดเร็วด้วยเราพูดคำหนึ่งพระนนท์พูดได้8คำพระนนท์พูดได้1คำพระพุทธเจ้าตรัสได้16คำเราพูดคำหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ร้อยกว่าคำเนี่ยนะแล้วพระพุทธเจ้าเทศแป๊บเดียวเนี่ยคือถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสสักครึ่งวันเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกได้หมดแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเทศมาก
ทศมากจริงบางทีเนี่ยอย่างเช่นอภิธรรมปิฎกเนี่ยเทศจนแทบว่า3เดือนเนี่ยนะไม่มีหยุดพูดเร็วขนาดนั้นนะ3เดือนไม่มีหยุดเนี่ยนะถ้าเขียนมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยเราตาลายแล้วนะของเราเนี่ยถ้าเห็นพระไตรปิฎกแบบเอามาแบบนั้นหมดเลยนะแล้วก็ไม่มีพิมพ์แบบไปยานไม่มีจุดๆๆไม่มีอะไรเนี่ยนะโอ้ยไม่รู้จะบอกเลิกอ่ะนะแค่นี้ก็บอกเลิกแล้วเนี่ยนะบอกเลิกอะไรถ้าท่านไม่มีจุดๆไปยานเล็กไปยานใหญ่ไปยานน้อยปฏิสัมภิทาเนี่ยสายจะสูงเป็นศอกเหมือนกันนะนะถ้าไม่มีไปยานนะปฏิสัมภิทาอย่างเดียวนี่ก็สูงเป็นศอกแล้วล่ะแต่ว่าไปยานเนี่ยมาช่วยให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันรู้กันเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่เกียจคร้านในการแสดงธรรมเนี่ยนะของเราบอกรู้กันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะไม่มีบอกโอ้ยรู้กันไม่มีพระองค์พูดเต็มหมดเลยทุกพยัญชนะอักขระจะไม่ขี้เกียจในการแสดงธรรมเพราะทุกอย่างพระองค์มีเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีเมตตาเท่าอย่างนี้ขนาดนี้ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเพิ่งมีหรือยังไงเพิ่งมีตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าหรือไงบอกไม่มีตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยนะเพราะสร้างคุณธรรมอันนี้สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการสร้างขึ้นเพราะโพธิญาณเนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเกิดจากการก่อร่างสร้างขึ้นมาทั้งนั้นสร้างด้วยอะไรเนี่ยเมตตาพันทุกอย่างเนี่ยเมตตาที่น้อมนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้สัตว์ทั้งหลายพันก็เลยมีการพิจารณาว่าอันผู้ตั้งลงในคุณเพียงเพื่อประโยชน์ตนเว้นความเป็นผู้มีจิตมุ่งประโยชน์ในสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถบรรลุสมบัติในโลกนี้และสมบัติในโลกหน้าได้ไม่ต้องพูดถึงผู้ใคร่ยังสรรพสัตว์ให้ตั้งอยู่ในนิพพานสมบัติกันละเอางี้เนี่ยคนที่ขาดเมตตาต่อตัวเองนี่ประสบความเจริญได้ไหมมันไม่เคยคิดให้ตัวเองได้รับความคุณงามความดีอะไรเลยเนี่ยเรียกว่าคนที่ขาดเมตตาต่อตัวเองคนที่ขาดเมตตาต่อตัวเองคือคนยังไงรู้ไหมเป็นคนหาเรื่องตำหนิตัวเองได้ทุกแง่ทุกมุมด่าตัวเองได้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่รู้ขุดมาด่าตัวเองได้ยังไงขนาดนั้นก็ไม่ทราบไม่เคยเพิ่มอะไรที่ตัวจะให้ได้ดีได้ดีเหมือนกันก็เป็นคนที่ว่าเป็นคนช่างติโดยเฉพาะตำหนิตัวเองไก่แค่นั้นแหละทำดีไก่แค่นั้นแหละบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะเป็นคนที่ตำหนิตัวเองดูถูกเหยียดย้ำตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นพวกที่ขาดเมตตาต่อตัวเองใครที่ขาดเมตตาต่อตัวเองอย่างนี้เนี่ยคิดได้ไหมว่าจะบรรลุมรรคผลได้ยากเพราะคนที่บรรลุมรรคผลได้คือคนที่น้อมนำประโยชน์ให้แก่ตัวเองเพิ่มขึ้นพูดภาษานี้เหมือนกับคำว่าเห็นแก่ตัวแต่นี้เขาไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบในศัพท์ที่ทางโลกเขาใช้แต่เรียกว่าเป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์แก่ตนเห็นแก่ประโยชน์โลกนี้ของตนเห็นแก่ประโยชน์โลกหน้าของตนเห็นแก่ประโยชน์อย่างยิ่งของตนการน้อมนำประโยชน์เข้าสู่ตนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือตรงนี้เนี่ยนะผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ตนอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอยู่ด้วยกุศลเพราะกุศลทั้งหลายไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็มีเรื่องเล่าว่าพ่อกับลูกที่เป็นนักกายกรรมไปเล่นกายกรรมกันเป็นคนวรรณะจันทานเนี่ยนะเขาก็อีกคนหนึ่งอยู่ปลายไม้ไผ่ข้างบนอีกคนหนึ่งอยู่ปลายไม้ไผ่ข้างล่างก็เป็นการเล่นกายกรรมคู่ผู้เป็นพ่อก็ร้องบอกลูกว่าลูกช่วยรักษาพ่อด้วยนะลูกช่วยรักษาพ่อด้วยนะพ่อจะช่วยรักษาลูกลูกช่วยรักษาพ่อก็แล้วกันเราก็มาประกอบเล่นกายกรรมอย่างนี้ก็จะเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ไอ้คนที่เป็นลูกก็บอกพ่อรักษาพ่อให้ดีก็แล้วกันผมจะรักษาผมอย่างดีพ่อรักษาพ่อผมรักษาผมถ้าผมรักษาผมพ่อรักษาพ่อเราก็จะสามารถประกอบอาชีพอย่างนี้ไปได้อย่างผาสุกว่างั้นเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไปได้ในคำสองคนที่พูดนี้ใครชื่อว่าพูดถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นลูกพูดถูกต้องเพราะผู้ใดรักษาประโยชน์ดูแลตัวเองได้รักษาประโยชน์ตนได้ชื่อว่ารักษาประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะถ้าใครที่อย่างเหมือนกับว่าคนป่วยช่วยคนป่วยสำเร็จไหมอันนี้ยากว่างั้นก็มีแต่คนหายป่วยเท่านั้นแหละที่คนช่วยคนที่ไม่ป่วยด้วยถ้าคนพิการช่วยคนพิการสำเร็จไหมตาบอดช่วยคนตาบอดเพื่อจะได้ตาดีขึ้นเป็นไปได้ไหมยากฉันใดนี่ก็เหมือนกันใครที่รักษาประโยชน์ตนได้จึงจะสามารถ
รักษาประโยชน์ผู้อื่นได้สามารถที่จะรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้แต่ประโยชน์ในที่นี้หมายถึงประโยชน์ที่เป็นกุศลคำว่ากุศลแปลว่าไม่มีโทษเกิดจากความฉลาดให้ผลเป็นความสุขเนี่ยนะมีวิบากที่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นใครที่สามารถรักษาประโยชน์ตนได้ก็สามารถที่จะรักษาประโยชน์ของผู้อื่นได้ฉะนั้นในโลกนี้ผู้ใดจะได้รับประโยชน์สูงสุดเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ประโยชน์สูงสุดคือสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์จึงช่วยทรงรักษาประโยชน์แก่สัตว์อื่นได้เพราะฉะนั้นในพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะคนที่จะประสบความสำเร็จเจริญจริงๆคือคนที่รักษาประโยชน์ของตนได้ก็อย่างที่ว่าประโยชน์ผู้อื่นแม้มากทำอะไรได้แต่ตรงนี้เนี่ยสำหรับพระโพธิสัตว์รักษาประโยชน์ตนแล้วมุ่งรักษาประโยชน์ผู้อื่นปกปักรักษาประโยชน์ตนจึงช่วยให้ประโยชน์ของผู้อื่นดำรงมั่นอยู่ได้เพราะท่านจึงปรารถนาประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ตนก็คือการสร้างบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้หวังโลกิยสมบัติก็ควรแล้วภายหลังค่อยหวังโลกุตระสมบัติแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตอนแรกเนี่ยหวังประโยชน์ให้มีแก่ตนไงหวังว่าตนจะต้องให้ทานหวังว่าคือคนที่ให้ทานเนี่ยจะได้รับประโยชน์ใช่ไหมบอกใช่เราจะต้องให้ทานเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการให้ทานเราต้องรักษาศีลเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการรักษาศีลเจริญคุณธรรมเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์เมื่อตนได้รับประโยชน์อย่างนี้แล้วจึงจะช่วยน้อมนำประโยชน์ที่มีอยู่ไปสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบัดนี้เราไม่สามารถทำการนำเข้าไปซึ่งประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอัธยาศัยเล็กๆน้อยๆเมื่อไหร่เราจะยังความเพียรให้สำเร็จประโยชน์นั้นได้เล่าหมายความว่าคือผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจะต้องมีอัธยาศัยทำได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะแต่มีอัธยาศัยน้อมนำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก่อนน้อมนำว่าทำชนัยสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้รับประโยชน์ทั้งที่เป็นโลกิยะและประโยชน์ที่เป็นโลกุตระประโยชน์เหล่านี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งอัธยาศัยของท่านเป็นอย่างนั้นก่อนนั่นเป็นอัธยาศัยเป็นพื้นเพของความคิดของท่านเป็นความรู้สึกของท่านโดยธรรมดาว่าทำชนัยสัตว์ทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขและความเจริญเมื่อท่านมีอัธยาศัยอย่างนี้แล้วท่านจึงมีประโยคะอัธยาศัยก็คืออาศัยะแล้วก็ความเพียรตรงนั้นมาจากคำว่าประโยคะท่านมีประโยคะที่จะช่วยประกอบให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยดำรงอยู่ในประโยชน์ต่อไปได้เพราะเบื้องต้นท่านมีอัธยาศัยในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้สรรพสัตว์ได้รับประโยชน์ก่อนต่อมาท่านจึงภาคเพียรพยายามในการสร้างประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายท่านจึงมีทั้งพฤติกรรมและความคิดที่ช่วยให้สรรพสัตว์ได้รับประโยชน์อยู่เสมอบัดนี้เราให้เจริญด้วยการนำประโยชน์สุขไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตอนแรกก็บอกว่าภายหลังนำประโยชน์ให้แก่ตัวเองก่อนแล้วจักได้นำประโยชน์คือการจำแนกแสดงธรรมให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตอนต้นเนี่ยนะก็แปลกนะในโลกนี้เนี่ยถ้าจะให้ต้นไม้มันให้ผลแก่เราเราต้องทำยังไงกับต้นไม้ต้องให้ประโยชน์แก่ต้นไม้ก่อนนะแล้วต้นไม้จะให้ประโยชน์แก่เราในโลกนี้เนี่ยนะถามว่าทำไมเนี่ยท่านยังสอนให้เรื่องการให้ทานก่อนเพราะว่าถ้าเรารู้จักให้แก่ผู้อื่นได้แล้วประโยชน์ทั้งหลายก็จะไหลเข้ามาหาตัวแต่ถ้าเราไปเที่ยวเอาแต่ประโยชน์ของคนอื่นโดยที่ไม่ให้ประโยชน์แก่คนอื่นเลยเนี่ยนะกลายเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์คนที่ไม่มีประโยชน์เขาจะรักษาไว้ไหมในโลกนี้เนี่ยนะคนที่รักษากันปกปักรักษากันอย่างน้อยให้ประโยชน์กันได้ถ้าสิ่งใดที่ไม่ให้ประโยชน์แก่ใครเลยเรียกว่าอะไรของไหนๆที่เรียกว่าไม่ให้ประโยชน์แก่ใครเลยเรียกอะไรเรียกว่าขยะต้องจ้างเอาออกนะจ้างเอาไปทิ้งเพราะอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์ฉันใดในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเมตตานั้นลักษณะน้อมนำประโยชน์เข้าหาตนและน้อมนำประโยชน์เข้าหาคนอื่นตนเองได้รับประโยชน์ที่สูงสุดแล้วอธิบายบอกเล่าแสดงว่าวิธีที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้รับประโยชน์ที่แท้จริงทำอย่างไรเพราะฉะนั้นพึงเข้าไปตั้งความเป็นผู้มีอัธยาศัยในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับความพิเศษว่าสัตว์เหล่านี้
เป็นบุญญาเขตอย่างยิ่งมองเห็นเขาเป็นนาบุญที่เราจะต้องเอาประโยชน์จากเขาแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะมองว่าประโยชน์เขาคือนาบุญเขาคือนาบุญของเราเนี่ยนะเขาคือนาบุญของเราเพราะตอนแรกเลยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเขาบ้างด้วยกุศลนะไม่ใช่กิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะแต่เป็นว่าเราจะทำบุญอะไรกับเขาบ้างจนกว่าเห็นเขาแล้วเราได้บุญเลยเนี่ยนะเห็นเขาเมื่อไหร่ได้ยินเขาเมื่อไหร่เกี่ยวข้องกับใครเราได้ประโยชน์ตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะทำบุญไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะเพราะเกี่ยวข้องกับผู้ใดกับสัตว์เหล่าใดเราได้บุญเรียบร้อยแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาเป็นบ่อเกิดของกุศลอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยนะถ้าเราจะหาบุญเนี่ยไปหาจากที่ไหนก็หาจากคนทั้งหลายเหล่านี้แหละหาจากสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แหละที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญกิริยาวัตถุสิบมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสัตว์บุคคลทั้งหลายนี่แหละเกิดจากคนทั้งหลายเกิดจากสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แหละเพราะจะต้องหาบุญกิริยาวัตถุสิบจากสัตว์ทั้งหลายได้เกี่ยวข้องกับคนเนี่ยนะหนึ่งคนเนี่ยต้องหาให้ได้บุญกิริยาวัตถุแม้แต่ข้อหนึ่งจะต้องได้ประโยชน์แก่ตัวเองก่อนอันดับแรกคือการเจริญกุศลการเจริญกุศลเนี่ยสัตว์อื่นได้ประโยชน์ไหมผู้ใดดำรงอยู่ด้วยกุศลจิตแล้วสัตว์อื่นสำเร็จประโยชน์ไหมสำเร็จประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยนะก็มองอีกอันหนึ่งก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพอย่างสูงสำหรับเราเราต้องเคารพเขานะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นนาบุญของเราเขาเป็นที่เจริญบุญเจริญกุศลของเราเราต้องตั้งอยู่ในความเคารพยำเกรงในสัตว์ทั้งหลายต่อไปบอกว่าสัตว์เหล่านี้เป็นเหตุให้สำเร็จคือให้เราได้เจริญพุทธคุณทั้งปวงเราลองเรียกว่าแสวงหาพุทธคุณจากสัตว์ทั้งหลายหมายก็ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะทีนี้ในตอนต้นเนี่ยนะน้อมนำว่าแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีที่จะทำให้ตัวเองบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้ก็เริ่มเพิ่มพูนเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยอธิษฐานกรุณาอย่างแท้จริงว่าถ้าเราสำเร็จประโยชน์บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะช่วยปลดเปลื้องสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์นั่นคือกรุณาใช่ไหมกรุณาก็บอกว่ามุ่งไปที่จะปลดเปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องการที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากสรรพสัตว์เหล่านั้นกรุณาอันนี้มีกำลังกรุณานี้เป็นรากที่มั่นคงย่อมเกิดแก่ผู้ที่นำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่ไม่มีขอบเขตคือเบื้องต้นเนี่ยนะใครที่มีความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายควรได้ประโยชน์เขาควรได้รับประโยชน์อะไรบ้างพอเห็นประโยชน์ของเขาแล้วเห็นเลยเขากำลังเสื่อมประโยชน์อยู่พอเห็นว่าเขาเสื่อมประโยชน์นั่นแหละจึงเป็นกรุณาเมตตานี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นของกรุณาอย่างพรหมวิหาร4ทำไมแสดงเมตตาขึ้นก่อนเพราะว่าน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเสื่อมจากประโยชน์ก็เลยมีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายก็เลยมีกรุณาตามมาจากเมตตาเนี่ยนะเพราะเมตตาน้อมนำประโยชน์เช่นว่าตัวเองเสื่อมประโยชน์นี่สงสารตัวเองเลยใช่ไหมสงสารตัวเองเลยฉันใดเมื่อเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเสื่อมจากประโยชน์คือประโยชน์ใดๆที่เขาควรจะได้รับเมื่อเขาไม่ได้รับประโยชน์เหล่านั้นเขาคือคนที่ควรแก่การสงสารท่านบอกว่ากรุณานี้เป็นเบื้องต้นแห่งจรณะคือความประพฤติที่ดีงามกรุณานี้เป็นหลักเป็นมูลเป็นหัวหน้าเป็นประมุขแห่งพุทธกัลกะธรรมตอนแรกบอกว่าเมตตาน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้เขาแต่เขากำลังเสื่อมจากประโยชน์เพราะเขากำลังเดินไปเพื่อรับแต่ทุกข์รับแต่โทษทีนี้จะช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรนั่นแหละเป็นที่มาของพุทธกัลกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดจากกรุณาเมตตากรุณาและก็คือพุทธกัลกะธรรมทั้งหลายท่านถือว่าพุทธกัลกะธรรมทั้งหลายกรุณาที่มุ่งปลดเปลื้องความทุกข์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นแต่จริงต้นของกรุณาก็คือเมตตาอีกครั้งหนึ่งบางแห่งท่านบอกว่าเมตตาเป็นฐานแห่งการสร้างบารมีทั้งปวงของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีเมตตานั่นแหละก็เลยสร้างบารมีจนสำเร็จจนน้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจกรุณาก็เปลื้องความทุกข์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายได้สำเร็จนี่มาดูวิธีพิจารณา
อุเบกขาเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยนะวิธีพิจารณาอุเบกขาพิจารณาอย่างนี้ว่าความเสียหายที่สัตว์ทั้งหลายทำเนี่ยนะคืออย่างว่านะที่เราทำสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่าคิดนะว่าคนจะอนุโมทนาแล้วก็มุทิตาตลอดใช่ไหมคืออย่างว่านะพ่อแม่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ลูกแล้วถามว่าลูกนี่ไม่ทำลายประโยชน์พ่อแม่เลยใช่ไหมด้วยความรู้ตัวก็ตามด้วยความไม่รู้ตัวก็ตามความโง่ความเขาความฉลาดก็ตามของลูกเนี่ยนะบางทีก็สร้างความหนักใจให้ผู้มีพระคุณอย่างไม่รู้ตัวฉันใดพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าคิดนะว่าเขามีเมตตามีคนที่คอยขวางอยู่ตลอดเวลาเช่นพระเทวทัตใช่ไหมขวางอยู่นั่นแหละพญามารก็ตามขวางอยู่นั่นแหละและก็เดรัจฉีทั้งหลายก็ตามขวางการนำประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายฉันใดแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเป็นอย่างนั้นแล้วตอนเป็นพระโพธิสัตว์จะขนาดไหนพระองค์ทรงไว้ซึ่งมหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80มีรัศมีออกมาวาหนึ่งเต็มด้วยพุทธคุณเต็มเปี่ยมยังมีคนที่คอยทำลายคอยขัดขวางจะกล่าวไปยายถึงเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสร้างบารมีอยู่เล่าจะไม่มีคนคอยขัดคอยขวางสัตว์ทั้งหลายนี่คอยขัดคอยขวางคอยห้ามในการสร้างคุณงามความดีที่เรียกว่ามารหรือผู้ฆ่าประโยชน์เนี่ยนะถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีการรู้จักวางใจเก็บเอามาคิดเนี่ยนะเขาว่าเราคำหนึ่งเราก็เก็บมาคิดเขามาทำลายเราหน่อยหนึ่งเราก็เก็บมาคิดไม่มีการรู้จักวางเอาไว้บ้างเลยจะเป็นยังไงไม่มีรู้จักเอาวางเอามาเฉยบ้างเนี่ยนะเก็บคิดทุกคำที่โดยเฉพาะคำของผู้ทำลายประโยชน์เนี่ยนะผู้ทำลายบุญกุศลเราเก็บเอามาคิดหมดเลยเนี่ยนะถามว่าจะเป็นยังไงยากว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุเบกขามันจะทำให้ใจพิการเรียกว่าพิการทางความคิดว่างั้นนะคนที่ไม่รู้จักอุเบกขาบ้างเลยเนี่ยนะเก็บเอามาคิดหมดเดี๋ยวใจก็ป่วยเรียกว่าพิการทางความคิดเมื่อความคิดป่วยก็ไม่มีการสะสมบารมีก็เรียกว่าพูดแบบรถก็คือถูกเจาะยางไว้เรียบร้อยแล้วก็จอดเสียอยู่ข้างทางนั่นแหละเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่มียางอะไรมาเปลี่ยนนะฉันใดก็ดีคนที่คำพูดของคนในโลกนี้บางทีเนี่ยนะไม่ได้เพิ่มพูนในการดีแล้วนะในอย่างที่เราทั้งหลายมาศึกษาธรรมะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่มุทิตาไม่กี่คนหรอกจะพูดยังไงให้มันเลิกเรียนสักทีหนึ่งนะไม่เรียนไม่มีจบมีสิ้นเรียนอะไรกันนักหนาเขาบอกงั้นมีสามีบางคนบอกโอ้ยไปเรียนอะไรกันนักหนาเรียนไม่เห็นมีจบมีเลิกมีราสักทีเขาบอกงั้นเมื่อไหร่เธอจะจบสักทีเขาบอกงั้นนะบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะแม้กระทั่งว่าสามีบางคนที่เรียนธรรมะก็ไม่ใช่ว่าจะถูกได้รับการอนุโมทนาจากภริยาสักเท่าไหร่เพราะนี่ขนาดคนใกล้ชิดแท้ๆเลยนะจะกล่าวไปยายถึงคนอื่นๆแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีเนี่ยนะก็อย่างว่าแบบโบราณเขาใช้คำว่าปากอะไรปากปูเนี่ยนะที่มันคอยเหน็บเหมือนกับตะไคร้คอยหนีบคอยเรียกว่าคอยบันทอนในการสร้างกุศลบารมี10ทุกคำเนี่ยนะการให้ทานเนี่ยนะเชื่อเหอะมีคนมาคอยขวางว่าอย่าทำเลยเนี่ยนะอย่าเนี่ยนะเช่นอย่าให้กับคนนี้เลย1อย่าทำมากขนาดนี้เลยเนี่ย1อย่าทำในช่วงนี้เลยนี่อีกอย่างหนึ่งสรุปว่าพูดจนไม่ต้องทำกันละว่างั้นนะศีลก็เหมือนกันพูดจนไม่ได้รักษาเนี่ยธรรมะก็พูดจนไม่ต้องเจริญปัญญาก็พูดจนไม่ต้องอบรมเนี่ยนะพูดซะให้ท้อหมดเลยเนี่ยนะพูดซะขาดกำลังใจหมดผลสรุปว่าบารมีเนี่ยเวลาสร้างบุญบารมีทั้งหลายมีคนที่เขาคอยเจาะยางอะไรแบบนั้นคอยที่คอยให้ท้อแท้ท้อถอยนั่นแหละก็ไม่เก็บเอามาคิดให้ป่วยทางใจแบบนั้นเลยไม่ต้องไปสนใจมันอุเบกขาบางทีในยะนี้แปลว่าไม่ต้องเก็บเอามาคิดไม่ต้องไปสนใจแต่ไม่ใช่โง่นะเพราะอะไรอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าการเจริญบารมีน้อมนำประโยชน์สุขไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาเนี่ยถ้ามีใจผูกพันอยู่นั่นแหละไม่มีอุเบกขาและจะสร้างบารมีต่อไปได้อย่างไรเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าน้อมนำประโยชน์ไปให้แก่สัตว์ใดก็เลยผูกพันอยู่กับสัตว์นั่นแหละจนไม่ได้ไปสร้างบารมีอย่างอื่นต่อไปเลยจะเป็นยังไงมันก็ถือว่าถึงเขาจะอะไรนะถึงเขาจะเสียหายก็ไม่เก็บเอามาคิดถึงเขาจะดีขนาดไหนก็ไม่อาลัยอาวรณ์เนี่ยนะไม่อาลัยอาวรณ์พร้อมที่จะสร้างคุณงามความดีคุณธรรมต่อไปโดยที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะมาขวางในการเจริญ
บุญกุศลไอ้ตัวที่ทำให้มันไม่ติดไม่คล้องตัวนี้แหละเรียกว่าอุเบกขาแปลว่าเป็นความหล่อลื่นไม่มีติดมีพันไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการเจริญบุญกุศลเนี่ยนะเพราะผู้ไม่มีอุเบกขาไม่สามารถจะน้อมไปในบุญญาสมภารไม่สามารถจะน้อมไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลอันเป็นผลแห่งบุญญาสมภารในการสะสมคุณงามความดีต่อไปได้เพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยนะไอ้การไม่ติดไม่คล้องไม่อาลัยเนี่ยจะช่วยให้เจริญบุญได้ต่อไปอย่างสมมุติถ้าอย่างอาลัยอาวรณ์ในตำแหน่งล่างๆเนี่ยถามว่าตำแหน่งสูงๆเป็นไปได้ไหมที่จะได้รับถ้าอาลัยอาวรณ์ในคุณชั้นล่างๆเป็นไปได้ไหมที่จะเจริญคุณชั้นสูงๆบอกว่ายากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่ติดไม่อาลัยในคุณหรือแปลว่าไม่สันโดษในคุณชั้นล่างๆพร้อมที่จะเจริญคุณชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยนะพูดให้คนเสียกำลังใจใช้คำว่าทะเยอทะยานเนี่ยนะที่จริงความหมายนี้โดยรวมแล้วดีจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีว่าไอ้คำว่าทะเยอทะยานก็คือมุ่งที่จะให้คุณชั้นสูงเกิดขึ้นเอาไหมถูกตอนถูกบอนไซอ่ะถูกบอนไซทางความคิดน่ะดีไหมเขาต้องให้มันโตขึ้นโตขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นสิแต่ว่าพูดจะบอกเออทะเยอทะยานสูงมากนะไปพูดกระแทกแดกดานซะจนถูกก็เลยคำพูดที่บอนไซว่างั้นนะทำให้มันตัวเล็กเลยถ้าเป็นนี้ก็เป็นถ้าเป็นคนก็บอกว่าเป็นถ้อยคำที่ทำให้คนนั้นนะแคร์กลายเป็นคนแคร์เนี่ยนะสร้างแต่ความแคร์ให้แก่ฉะนั้นคำพูดบางทีเนี่ยนะคำพูดที่ไม่ฉลาดพูดเนี่ยทำให้คนเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงในการเจริญกุศลเลยนะเป็นคำพูดที่ไปบอนไซทำลายความเจริญเติบโตทางสติปัญญาพูดซะเขาเฉาตายเดี๋ยวก็มีอันคำพูดเนี่ยน้ำลายเนี่ยทำให้คนใจเฉาตายมาไม่ใช่น้อยนะนั้นระวังให้ดีๆมามิจฉาวาจาหรือสัมมาวาจานี่สำคัญเนี่ยนะคำพูดเนี่ยนะสำคัญมากต่อแม้กระทั่งเราพูดเองเนี่ยนะคำพูดที่เราพูดเนี่ยเราจะเจริญหรือไม่เจริญก็อยู่ที่คำของเราเหมือนกันเพราะถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเอามาพิจารณาให้ดีแต่อย่าไปสนใจมากเกินไปจนไม่ได้เจริญกุศลคือในยะตรงของอุเบกขาบารมีก็คือว่าไม่ต้องเอามาหนักใจจนไม่ได้ทำบุญหรอกว่างั้นนะไม่ต้องไปสนใจจนไม่มีโอกาสได้ทำบุญว่างั้นเพราะจะอะไรก็ช่างจะเป็นคำพูดดีหรือคำพูดเลวร้ายก็ช่างต้องไม่ใช่เป็นตัวบั่นทอนในการสร้างบารมีทั้งหลายคืออุเบกขาเนี่ยจะเป็นตัวเป็นฐานให้หมุนไปหาการสร้างฐานสร้างฐานนะบารมีคือบารมีเนี่ยมันจะเป็นสร้างแบบวงกลมแล้วก็สร้างเหมือนกับก่ออิฐแล้วก่อสูงขึ้นไปเนี่ยนะก่อวงกลมเนี่ยนะก่อสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปทุกอย่างมันจะเป็นตัวหนุนกันเองเนี่ยนะหนุนคุณธรรมจนสูงเขาบอกว่าถ้าเจดีย์เล็กๆอันนี้เป็นสร้างเจดีย์แบบจรดพรหมโลกเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณธรรมของพระองค์เนี่ยสูงยิ่งกว่าพระวักขพรหมอีกเขาว่าสูงกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะพระวักขพรหมหมายถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะโสดาบันนี่ก็ยิ่งกว่าพระวักขพรหมแล้วโสดาบันก็ยิ่งกว่าพระวักขพรหมแล้วแล้วนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระโสดาบันขนาดไหนเพราะพระโสดาบันร้อยท่านก็สู้พระสกทาคามีท่านเดียวไม่ได้โดยคุณธรรมนะคุณธรรมของพระสกทาคามีร้อยท่านก็สู้พระอนาคามีท่านเดียวไม่ได้คุณธรรมของพระอนาคามีร้อยท่านก็สู้คุณธรรมของพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์ทั่วไปเป็นร้อยท่านพระสารีบุตรท่านเดียวก็ประเสริฐกว่าพระสารีบุตรเป็นร้อยก็สู้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่ได้พระปัจเจกเนี่ยเป็นครึ่งจักรวาลเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์เดียวประเสริฐกว่าถามว่ามันยิ่งกว่ากันขนาดไหนถ้ามัวแต่สันโดษในบุญกุศลคุณงามความดีเป็นไปได้ไหมที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกยากจะต้องมีเรียกว่าไม่อาลัยไม่อาวรณ์ในคุณที่สร้างไปแล้วคือบางคนเนี่ยนะเวลาทำบุญเนี่ยทำไปนิดเดียวก็อาวรณ์อยู่นั่นแหละก็คือมาเก็บชื่นชมในบุญเล็กน้อยอยู่นั่นแหละจนไม่หาโอกาสหาช่องทางที่จะเจริญกุศลต่อไปการพูดถึงบุญที่ตัวเองสร้างไว้เป็นความดีแต่การอาลัยอาวรณ์ติดข้องจนไม่สามารถทำบุญใหม่ๆได้อันนี้ไม่ดีเพราะก็เรียกว่าขาดอุเบกขาเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่ายึดติดบุญอันนั้นมันดีที่สุดแล้วพอแล้วเป็นต้นทั้งคนที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ติดข้องในกุศลจะกล่าวไปยายถึงอกุศลทั้งกุศลในการสร้างของท่านนั้นจึงเป็นประเภทวิเศษภาคิยะเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปบอกว่าผู้ที่ไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะแม้แต่การให้ทานเป็นไง
ผู้ที่ไม่มีอุเบกขาเนี่ยมัวแต่ยุ่งในเรื่องของอุ้ยไตรยธรรมมันมีเท่านี้คือมัวแต่เกี่ยงเรื่องของที่จะทําแล้วก็เกี่ยงผู้ที่จะรับแต่ผู้ที่มีอุเบกขาไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงของที่ทําแล้วก็ผู้รับไม่เกี่ยงขอให้มีโอกาสได้ทําให้ทานไม่เกี่ยงเวลาการสถานที่ในการรักษาศีลเนี่ยนะไม่เกี่ยงในการเจริญคุณงามความดีเพราะผู้ปราศจากอุเบกขาไม่มนสิการถึงอันตรายแห่งปัจจัยเครื่องนำมาซึ่งชีวิตและชีวิตแล้วก็หาไม่เนี่ยนะก็เลยไม่สามารถที่จะทำศีลให้บริสุทธิ์ได้คือเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นคนที่ยึดติดยึดข้องโดยไม่พิจารณาถึงว่าปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยนะเราจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนทำไมเราไม่รีบรักษาศีลเพราะเรามาติดข้องในชีวิตไม่ใช่ชีวิตจะติดเราด้วยใช่ไหมเราติดในชีวิตและชีวิตมันติดเราไหมไม่ติดเพราะชีวิตมันก็เป็นไปตามปัจจัยของมันจะหวงชีวิตรักษาชีวิตถนอมชีวิตขนาดไหนชีวิตก็มีความตายเป็นที่สุดรอบคนที่ไม่เจริญอุเบกขาบอกว่าชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงจะมาอาลัยอาวรณ์เยื่อใยอะไรกับชีวิตควรแล้วที่จะต้องรีบเร่งในการสร้างคุณงามความดีท่านผู้ที่มีอุเบกขาเนี่ยนะไม่อาลัยไม่อาวรณ์ไม่ติดข้องไม่ให้ค่าในชีวิตเกินไปจึงสามารถรักษาศีลได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะเพราะไม่ใช่ว่ารักษาชีวิตมากแล้วชีวิตจะยาวเท่าไหร่ใช่ไหมแปลกนะยิ่งรักษามากยิ่งแก่มากชีวิตเนี่ยรักษาดูแลอย่างดีแล้วยิ่งแก่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะเชื่อวันนี้แก่กว่าเมื่อวานเดี๋ยวพรุ่งนี้นะแก่กว่าวันนี้อีกยิ่งดูแลยิ่งแก่เพราะนั่นอย่าไปสนใจไปให้ค่าอะไรมันมากมายเนี่ยนะอะไรที่จะพร้อมที่จะรักษาศีลสั่งคุณงามความดีอะไรก็รีบทำไปเถอะยิ่งดูแลยิ่งรักษายิ่งแก่ไปเรื่อยเพราะถ้าไม่รีบทำบุญวันนี้นะพรุ่งนี้แก่วันนี้อีกวันหนึ่งปรินนี้แก่กว่าปีหน้าแก่กว่าปีนี้อีก3ปีข้างหน้าแก่กว่าปีนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะถ้าไม่รีบทำไม่ตั้งแต่หนุ่มสาวบัดนี้นะวันนี้ถือว่าหนุ่มสาวที่สุดของวันต่อๆไปถ้าไม่รีบเจริญไว้ให้ดีเนี่ยนะคิดหรือว่าตาของเราจะใสขึ้นกว่าวันนี้มีแต่คุณกว่าวันนี้หูของเราเนี่ยจะหย่อนกว่าวันนี้ไม่มีอีกแล้วมันจะมาตึงขึ้นตึงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะผิวพรรณนี่ก็หย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงสุขภาพหลายๆตัวไม่ได้ทำให้ดีขึ้นอะไรเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้หนุ่มสาวที่สุดแล้วควรแล้วได้สมัยถ้าไม่รีบทำตอนนี้นะแก่กว่านี้แล้วจะลำบากเนี่ยนะฉะนั้นบุญกุศลถ้ามัวแต่อาลัยอาวรณ์ติดข้องเนี่ยนะไม่เจริญอุเบกขาบ้างยากที่จะสำนวนภาษาไทยก็บอกถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางซะบ้างเนี่ยนะไม่ต้องได้ทำแล้วบุญว่างั้นทานก็ไม่ต้องให้แล้วศีลก็ไม่ต้องรักษาแล้วถ้ามัวแต่ติดมัวแต่ข้องมัวแต่อะไรอาวรณ์รู้จักปล่อยซะบ้างรู้จักสละของเล็กน้อยเขาบอกว่าผู้ฉลาดทั้งหลายก็รู้จักลงทุนสละของเล็กน้อยเพราะเพื่อผลอันไพบูลย์มันสิ่งที่เป็นอยู่บางทีมันก็ต้องสละเพื่อการสร้างคุณชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะเรียกว่าถ้าไม่สละเรือลำน้อยแล้วจะขึ้นเรือลำใหญ่ได้ไหมบอกไม่ได้หรอกต่อไปบอกว่าอันหนึ่งความสำเร็จแห่งการตั้งใจสมาทานโพธิสมภารทั้งปวงให้บริบูรณ์เนี่ยนะจะสำเร็จได้ก็ด้วยอนุภาพของอุเบกขาอุเบกขาบางทีแปลว่าทำใจได้เนี่ยนะไม่ยินดีหรือยินร้ายเนี่ยนะทำใจได้เสมอในสิ่งที่น่ายินดีและไม่ยินดีเรียกว่ารับได้ทั้งสิ่งที่น่ายินดีและไม่ยินดีพันไอความที่เรียกว่ารับได้ทั้งสิ่งที่น่ายินดีและไม่ยินดีเนี่ยจึงสามารถเจริญเนกขัมมะได้นะสิ่งที่ไม่น่ายินดีหมายความว่าการพลัดพรากจากวัตถุอันเป็นที่รักนี่น่ายินดีไหมไม่น่ายินดีท่านก็ทนได้ถามว่าไปอยู่ในป่าเนี่ยมันน่ายินดีไหมไม่น่ายินดีท่านก็ทนได้เป็นต้นอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้พอกพูนเนกขัมมะอุเบกขาเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้พอกพูนปัญญาอุเบกขานี่เป็นตัวทำให้พอกพูนวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานี่แหละจะเป็นตัวทำให้เพิ่มพูนอะไรเนี่ยตรงเนี้ยในหน้าเนี้ยอธิบายว่าอุเบกขาไปช่วยเหลือทานได้อย่างไรอุเบกขาไปช่วยเหลือศีลได้อย่างไรอุเบกขาเป็นตัวช่วยเนกขัมมะอย่างคนให้ทานเนี่ยนะถ้าไม่มีอุเบกขาจะให้ทานสำเร็จไหมไม่สำเร็จถ้าไม่มีอุเบกขารักษาศีลสำเร็จไหมไม่สำเร็จถ้าไม่มีอุเบกขาเนกขัมมะก็ไม่สำเร็จเจริญปัญญาก็ไม่สำเร็จเจริญวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกถ้าไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะอุเบกขานี่แหละที่ทำให้ไม่สันโดษในการเจ
จริญกุศลมีแต่การเพิ่มกุศลไปยิ่งยิ่งขึ้นไปอุเบกขานี่แหละทำให้อดทนมีขันติต่อถ้อยคำที่ผู้ใดพูดเนี่ยนะถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วก็ยากที่จะทนได้ถ้าไม่มีอุเบกขาสัจจะอธิษฐานก็ไม่สำเร็จถ้าไม่มีอุเบกขาเมตตาจะเพิ่มพูนต่อไปได้ไหมเพราะอะไรเพราะผู้ที่ไม่มีอุเบกขาก็จะกระผูกใจเจ็บสรุปทบทวนว่าการพิจารณาโทษของการไม่สร้างบารมีการพิจารณาอนิสงส์ของการสร้างบารมีนี่คือปัจจัยของบารมีแปลภาษาไทยๆง่ายๆว่ามหาพิจารณานั่นแหละพิจารณาเท่าไหร่ก็นั่นแหละปัจจัยของบารมีเท่านั้นก็การพิจารณาก็คือพิจารณาโทษของการไม่สร้างบารมีอานิสงส์แปลว่ากำไรที่เกิดจากการสร้างบารมีเมื่อเห็นโทษของการไม่สร้างบารมีเห็นกำไรที่เกิดจากการสร้างบารมีก็ลงทุนสร้างบารมีเท่านั้นเพราะการบารมีเนี่ยก็คือลงทุนเพื่ออะไรเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ นั่นแหละกำไรคือสัมมาสัมโพธิญาณตั้งเป้าหมายเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณส่วนปัจจัยแห่งการสร้างบารมีต่อไปอีกก็คือจารณะ15ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งบารมีอภิญญา5ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งบารมีก็คงเป็นครั้งต่อไปกันแล้วกันครั้งนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีปัญญาพิจารณาคุณของการสร้างบารมีเพื่อการตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโทษแห่งการไม่สร้างสมบุญกุศลเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะก็ขอให้มีบุญกุศลที่ประดิษฐานดำรงมั่นกุศลเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนพระจันทร์ในข้างขึ้นจนถึงพระจันทร์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ตรัสรู้คุณธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่วนกันอนุโมทนากับทุกท่านขอให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไปเนี่ยนะเดี๋ยวรับพรกันเลยนะสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพาโรโควินัสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุภวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ